สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกบไมโครโพสต์ร่ายยาวกลายเป็นประเด็นที่หลายคนต่างออกมาพูดถึงกันอยู่ไม่น้อยเมื่อทาง YG Entertainment ทางต้นสังกัดของสาวลิซ่า Blackpink ได้ออกมาแถลงว่าลิซ่าไม่สามารถเดินทางมาร่วมเคาท์ดาวน์ปีใหม่กับทางประเทศไทยได้ซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นทางด้านกบไมโครหรือกรายพบจันดีได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าการจ้างงานเคาท์ดาวน์สำหรับศิลปินระดับโลกที่กำลังฮอตและต้องดูแลลุคทุกวินาทีนั้นนอกจากราคาจ้างบอกตารางงานจองแล้วถ้าเขาไม่ติดงานอะไรเขายังต้องดูว่าจ้างไปทำอะไรทำโชว์บนเวทีหรือแค่โชว์เดินไปเดินมายิ้มถ่ายรูปถ่ายกับใครบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายหรองานกลางวันหรือกลางคืนจะพาเขาแห่เอาหน้าแบบไหนที่ไหนนานแค่ไหนจะพาเขาเข้าสู่เดทแอร์และเสี่ยงต่อการตกอยู่ในความขัดแย้งตามมามากแค่ไหนกับเงินค่าจ้างนี้คุ้มไหมและถ้าจ้างมาทำโชว์ก็ต้องดูโปรดักชันทั้งหมดโชว์กี่เพลงใช้เวลาเท่าไรแสงสีเสียงพร็อพเวทีทีมแดนซ์มาเต็มขนาดไหนออนแอร์แบบไหนช่องทางอะไรกล้องกี่ตัวภาพที่ออกคุมแสงเสียงภาพที่ออกคุ้มแสงเสียงได้ไหมคนดูหน้าเวทีมีเท่าไรใครเป็นโปรดิวเซอร์งานนี่เป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีดีเทลอีกมหาศาลที่ทาง YG ต้องเรียกทีมโปรดักชันคุยและรับผลลัพธ์ทั้งตัวงานและฟีดแบ็กที่จะเกิดตามมาเพื่อไม่ให้เกิดการย่างสดศิลปินจนกลายเป็นรอยด่างบันทึกไว้ในโลกโซเชียลนี่คือในเคสที่จะรับงานนี้เห็นไหมว่าอำนาจแท้จริงอยู่ที่ฝ่ายไหนผมดูเกมตั้งแต่เริ่มมีข่าวแล้วเจ้าของไอเดียจะเอาน้องเข้ามางานนี้คิดได้มั่วซั่วมากไม่รู้สี่รู้แปดเลยแม้แต่น้อยและที่สำคัญหากความมั่นคงที่หอกไข่รัฐบาลอยู่ก็ไม่มีอำนาจไปกดขี่ YG ซะด้วยทั้งที่น้องเขาเป็นคนไทยแต่เขาเป็นศิลปินเกาหลีใต้เลยหมดสิทธิ์ไปกดดันเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเห็นอย่างว่าอำนาจอยู่ที่ใครณเวลานี้เอาง่ายๆเลยแค่ให้น้องเขามาทำหนังโฆษณาโปรโมตการท่องเที่ยวไทยคิดหาพล็อตที่สมเหตุผลว่าไทยแลนด์เซฟที่พอและพร้อมรับนักท่องเที่ยวให้ได้ก่อนไม่ต้องคิดถึงงานเขาดาวอะไรเลยคิดให้ออกนะถ้าคิดไม่ออกให้ไปแถวอโศกช่วยซะบอรอสงสารนักร้องโอเปร่าจังสงสารวงการนักดนตรีไทยและสงสารน้องๆเกสโนวาด้วยน้องแม่งโคตรพลีชีพเพื่อผ่องเพื่อนพี่น้องนักดนตรีจริงๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ